ครับวันนี้จะเป็นม้าลารถไม้ครับวันนี้ตอนนี้เอาหมึกแห้งกุ้งแห้งลงไปนะครับผมไฟใหญ่ใส่แค่นี้หมดมากผมบอกเลยโอเคจกหมูลงไปครับผมครับปริมาณ2ซองมาลาครับผมต้องลงที่เขากันกินได้วะมาลาปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งตอกไข่ลงไปต้นหอมผักชีนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตามันเป็นสดบ้างครับผมแซ่บมากวะกินด้วยกินด้วยไหมดีครับน้องก่อนครับมาลองของครับทีนี้จุกมาล่าปลาบึกแห้งกุ้งแห้งหอมมาล่าแซ่บมากมันต้องปรุงเพิ่มนะครับผมผมต้องเติมถ้วยเพิ่มขอบคุณมาซิมนะแม่นี่ดูสวยว่าหลังสวยเย็บถึงรับจ้างไข่เยิ้มๆเลยเป็นอาหารชาวรสนิ่มๆไม่ใช่เป็นอาหารรสจัดเลยครับผมจับมากโชคจับมุ้นดินเขากับบึกแข็งเขาต้มแนะนำความนั้นโดน
มันจะเปื่อยหนุ่มดีมากเลยเป็นปลาหมึกแบบก็ยังอยู่ในซองหมาๆเลยกูแห้งเพิ่งรู้จักครับผมปิดจังหวะจัดมาครับผมปลาหมึกแห้งเผ็ดแค่ประตองเลยว่าเครื่องละลานสุดยอดแล้วพี่จัดมาไม่ใครรู้นี่ผมเห็นเดิมยังได้กินทั่วถึงคำมันแข็งกุ้งแข็งตัวกลับมาดื่มชาละลายเขาโจกเฉยทุกคำมีกลุ่มมีเหมือนสุดยอดครับผมมาวางสอนเลยจับสุดยอดเลยทำอะไรกันว่าอยู่ดีได้ตึงมาคุณบอกเจียวเล่นด้วยน้อยตึงวีผมเจียวน้อยเลยผมจะวีให้เจียวเจียวผมมาพี่เกือกเห็นมาล่ามาลองกับพี่เกือกจากเรื่องมาล่าดินชาครับผมแต่ก๋วยเตี๋ยวยังหมูไก่ธรรมดามันเห็นดังนุ่มๆหน่อยมีไฟมากันเมื่อครับผมต้องรสจัดมาก